สมาคมทองคำแห่งประเทศจีนระบุว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ยอดขายทองคำพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะทองคำแท่งและเครื่องประดับทองคำรูปมังกรสะท้อนว่ากำลังซื้อของผู้คนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรองผู้จัดการทั่วไปร้านทองในปักกิ่งกล่าวว่าร้านสาขาหลักมีลูกค้าวันละกว่าหมื่นคนสินค้าขายดีคือทองคำรูปนักสัตว์จีนที่ขายได้วันละหลายพันชิ้นรองผู้จัดการแผนกวางแผนการตลาดร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานกล่าวว่าปีนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนกว่าร้อยละ40และยอดขายผลิตภัณฑ์ทองคำเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50ลูกค้ามักอยากได้เครื่องประดับสำหรับสมาชิกในครอบครัวและคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่สนใจการซื้อทองคำเพราะมองว่าเป็นสิ่งของมงคลสำหรับปีมะโรงลูกค้ารายหนึ่งกล่าวว่าตรุษจีนปีนี้ซื้อเครื่องประดับทองคำ2ชิ้นมีทองคำปีนักสัตว์ของตัวเองและอีกชิ้นเป็นต่างหูทองคำสำหรับแม่นักวิเคราะห์ระบุว่านอกจากเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่มีความต้องการทองคำแข็งแกร่งแล้วเมืองต่างๆทั่วประเทศยังมีความต้องการเครื่องประดับทองคำและผลิตภัณฑ์การลงทุนในทองคำเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วย